คลิปที่2ระหว่างทางไปเยลโลว์สโตนนะยอดเขาสูงจะมีหมู่บ้านมีเด็กมีวิถีชีวิตอยู่แถบนี้มีม้ามีหญ้ามีลำธารน้ำใสไหลเลาะอยู่ข้างๆแล้วก็มีการเกษตรโอ้น้ำไหลพุ่งแรงเลยแต่ดูสวยอย่างเงี้ยก็อยู่ได้แค่ครึ่งปีครึ่งปีก็หนาวจัดหิมะตกคนเดี๋ยวนี้ก็ฉลาดครึ่งปีอยู่ยุโรปอยู่อเมริกาครึ่งปีก็หนีไปอยู่เอเชียละค่าใช้จ่ายถูกกว่าไม่ต้องเสียภาษีประจำปีมองไปดูบ้านไกลๆสวยงามมากหลังเล็กๆปลูกไว้งั้นแหละครึ่งปีก็มาอยู่ทีภูเขาก็มีลวดลายสลักจากธรรมชาติมากมายเป็นของแถมมีสีสันดูไกลๆก็จะสบายตาสบายใจภาพวาดจากจิตรกรที่มีนามว่า natural นี่เราไปเห็นที่จีนก็ไปเห็นนี้มาไปเห็นภูเขาจางเจียเจี้ยอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพยอดเขาสวยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้ประเทศจีนก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะขึ้นมาคนไทยก็บินไปเที่ยวเยอะเลยเพราะค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาอเมริกาเท่าหนึ่งมาทางนี้อย่างน้อยก็ 6-7 หมื่นขึ้นไปอย่างมากก็7วันไปทางนู้น 40,000 เขาก็ได้เที่ยวละ5วัน10วันยังได้ซื้อของถูกกินของถูกด้วยนั้นมาอเมริกาก็ต้องเป็นพวกไฮคลาสหน่อยกระเป๋าตุงหน่อยภาพวิถีชีวิตจริงๆของคนอเมริกันในรัฐไวโอมิงวิถีชีวิตที่ยังคงอยู่สู้หนาวตรงนี้เป็นชุมชนใหญ่แต่บ้านก็สร้างแบบเรียบง่ายก็ไม่เหมือนกับทิศทางตะวันออกที่แถวเพนซิลเวเนียนอร์ทแคโรไลนาเซาท์แคโรไลนาทางนั้นเหมือนกับคนที่มาจากยุโรปปักป้ายไว้ว่าที่ดินนี้ขายโอ้เดี๋ยวจะไปชวนทักษิณมาซื้อ Land for sale พูดถึงคนทักษิณแล้วคนไทยก็สับสนว่าไม่รู้จะเชื่อหรือไม่เชื่อข้อมูลฝ่ายดีและฝ่ายร้ายความจริงไม่จำเป็นต้องเชื่อหรือไม่เชื่อเป็นแต่กระตุ้นให้เขาตามใดที่เขายังมีชีวิตอยู่เขาก็ได้ชื่อว่าเป็นคนรวยก็ขอให้เขาเป็นตัวอย่างคนรวยที่กล้าเสียสละกล้าจนเขาเก่งแล้วล่ะกล้าทนเฉียดสีหนีสะสมไปอยู่บนเครื่องบินแล้วนะอันนี้ยกให้แล้วอยู่บนเครื่องบินมาเป็นปีละบินนู่นบินนี่ แต่ยังไม่ค่อยได้ยินว่าเขากล้าเสียสละเอาเงินของเขาออกมาตั้งเป็นมูลนิธิแบบบิลเกตแบบเศรษฐีในอเมริกาอย่างจริงจังด้วยถ้าเกิดเขาทำได้อย่างเงี้ยก็จะยิ่งชัดเจนไม่งั้นมันก็จะมีแต่ข่าวดีข่าวร้ายข่าวลบข่าวบวกซึ่งคนที่เป็นกลางๆก็ไม่รู้ว่าตกลงว่าเขาดีหรือว่าเขาร้ายอ
็นมูลนิธิทำให้จริงจังกว่านี้ก็จะเป็นตัวอย่างคล้ายๆมูลนิธิชื่อจี้ในไต้หวันก็คือสมาคมคนรวยที่ออกมาช่วยเหลือสังคมอย่างแท้จริงไม่ต้องให้คนเคลือบแคลงสงสัยมูลนิธิชื่อจี้ไม่มีใครเคลือบแคลงสงสัยเลยนะคุณทักษิณก็เป็นตัวอย่างคนรวยคนหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นความหวังของสังคมไทยได้ขอให้ทำมากขึ้นกว่านี้ทำชัดเจนกว่านี เหมือนกับคนเคยถามว่าทางวัดธรรมกายเนี่ยร่ำรวยสร้างวัดใหญ่ๆโตๆเนี่ยน่าจะมองมุมยังไงบอกเราไม่รู้ว่าเขาดีหรือไม่ดีแต่เราอยากจะเชียร์ให้เขาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลทำกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ให้มากขึ้นเรื่องพิธีกรรมอะไรก็ว่าไปนะแต่ควรจะมีกิจกรรมพรหมวิหาร4ช่วยเหลือสังคมให้โดดเด่นให้ทำต่อเนื่องทำทุกเดือนทำทุกอาทิตย์ยิ่งดีทำทุกวันยิ่งดีกระตุ้นกิจกรรมจิตอาสาออกมาให้โดดเด่นสังคมไทยเราก็จะลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนได้มากขึ้นอย่างแน่นอนอย่าเน้นแต่พิธีกรรมอย่างเดียวอย่าเน้นแต่นิพพานต้องเน้นโพธิสัตว์ต้องเน้นช่วยเหลือสังคมต้องกอบกู้สังคมไทยให้ลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนให้ได้ด้วยอย่าเอาแต่ตัวรอดเป็นพระอรหันต์เป็นพระนิพพานมันก็เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งของพุทธศาสนาต้องเป็นอรหันต์ด้วยเป็นโพธิสัตว์ด้วยพัฒนาขึ้นไปให้ทุกๆคนเป็นพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าด้วยถึงจะสมส่วนหยินหยางร้อนเย็นนะทั้งประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสมบูรณ์ไปทั้งพร้อมกันนี่คือสิ่งที่สังคมไทยยังขาดมีหลายองค์กรแต่ก็องค์กรนั้นขาดนิดองค์การนี้ขาดหน่อยไม่ใช่ว่าเราไม่มีต้นทุนสังคมไทยก็มีต้นทุนอยู่เยอะแล้วแต่ก็รอวันที่เหตุปัจจัยจะครบพร้อมรอนี่ก็คือต้องใช้เวลาระหว่างที่เราทุกๆคนก็มีสิทธิ์มีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลไปพร้อมๆกันอย่าเอาแต่เพ่งโทษอย่าเอาแต่ถือสาอย่าเอาแต่หาข้อบกพร่องเอาข้อดีของกันและกันเนี่ยมาชื่นชมให้เกียรติยกย่องเกื้อกูลมองบวกนี่เป็นวิธีคิดของทางมหายานจากไต้หวันการร่วมมือก็จะเกิดขึ้นหรือไม่ต้องไปมัวโทษฝ่ายการเมืองฝ่ายรัฐบาลฝ่ายนั้นฝ่ายนี้นะฝ่ายเอกชนเองที่เป็นเศรษฐีหมอพยาบาลครูก็ควรจะเสียสละตัวเองออกมาช่วยเหลือสังคมให้มากขึ้นรวมตัวเป็นองค์กรจิตอาสาช่วยเหลือพัฒนาคนละไม้คนละมือถึงจะมีอนาคตอย่าเอาแต่ว่าคนอื่นตัวเองทำอะไรบ้างตัวเองเสียสละหรือเปล่าบริจาคทุกวันหรือเปล่าปลูกต้นไม้ทุกวันหรือเปล่าเก็บขยะทุกวันหรือเปล่าเนี่ยถามตัวเองบ้างสังคมนั้นจะต้องเกิดขึ้นจากการร่วมมือร่วมใจของคนทุกฝ่ายไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยตัวเองทำแค่ไหนนะเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนี่คือข้อคิดจากประเทศมหายานไต้หวันจบ